สวัสดีครับนักทุนครับแล้วก็ไอซีทุกท่านครับพบกับ Money Cases Money วิสานครับพบกับผมนะครับชัยยศจิวังกูลนะครับผมก็วันนี้นะครับเช้าวันที่11พฤษภาคมนะครับก็มาเริ่มต้นอาทิตย์ใหม่กันนะครับก็มาสรุปนะครับในภาพของวันศุกร์ที่ผ่านมาครับก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยนะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับเพราะว่าย่อตัวลงมาครับแต่ว่าไม่หลุดตรงตรงบริเวณแนวเทรนไลน์ที่เราบอกกันไว้นะครับคือประมาณ 1,250 จุดนะครับแล้วก็มีการรีบดีบาวขึ้นมาได้ตามที่เรามองกันไว้นะครับก็วันศุกร์นะครับปิดบวกไปประมาณ8จุดนะครับปิดไปที่ 1,266 จุดนะครับวอลุ่มการซื้อขายเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับ 44,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็มารีบาวนะครับตามจากความคาดหวังนะครับในเรื่องของจีนแล้วก็สหรัฐเนี่ยที่จะมีการเจรจาเพื่อยุติตัวเทรดวอลเฟส1นะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสบคนะครับเตรียมที่จะผ่อนปลนนะครับตัวล็อกดาวน์เฟส2นะครับในวันที่17ด้วยนะครับอันนี้ก็ทำให้ตลาดหุ้นบ้านเรานะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมามีการดีดตัวขึ้นมานะครับแล้วก็กลุ่มที่ดีดตัวขึ้นมานะครับก็แน่นอนจะเป็นในส่วนของกลุ่มปิโตรเคมีนะครับกลุ่มคอมเมอร์สนะครับกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะฮะที่ดันดัชนีให้ปรับตัวขึ้นมาปิดแดนบวกได้นะฮะโอเควันนี้ขอไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเริ่มช้ากันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับในส่วนของทางด้านฟันโฟนักทุนต่างชาตินะครับก็ปรากฏว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาครับยังคงเป็นฝั่งขายนะฮะขายสุทธิที่ 2,200 ล้านนะฮะแล้วก็เป็นเน็ตลองทีเฟกที่ 8,800 สัญญานะครับแล้วก็ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรที่2,000 ล้านบาทนะฮะในส่วนของฟันโฟทางด้านภูมิภาคนะครับก็ต้องบอกว่ายังเป็นลักษณะส่วนใหญ่เป็นฝั่งขายหมดเลยนะฮะต้องบอกงี้นะฮะเพราะว่าในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับในส่วนของไทยนะครับลบไป71ล้านเหรียญนะฮะอินโดให้4ล้านเหรียญนะฟิลิปปินส์15ล้านเหรียญเวียดนามบวกเล็กน้อยนะครับไต้หวันลบไป99ล้านเหรียญนะครับแล้วก็เกาหลีใต้บวกมาที่100ล้านเหรียญนะฮะเพราะนั้นฟันโฟก็ยังเป็นลักษณะส่วนใหญ่เป็นฝั่งขายหมดแหละนะฮะมีบวกเข้ามาแค่เกาหลีใต้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการขายมาหลายๆวันแล้วก็เป็นบวกเข้ามานะฮะในฝั่งของ Nvidia นะฮะฝั่งซื้อนะครับมีตัวเดียวเลยที่เราเห็นมีแรงซื้อติดๆกันเข้ามานะครับแล้วก็วอลลุ่มเยอะนะฮะก็คือในส่วนของ IVL นะฮะก็คือเป็นระดับประมาณสักร้อยกว่าล้านนะครับหลายๆวันติดต่อกันนะครับแล้วก็ซื้อมา5วันติดต่อกันนะครับส่วน2ตัวบนครับ SCB กับปตท. GC เป็นลักษณะของการสลับจัดลบมานะฮะเพราะนั้นฝั่งบวกเนี่ยมีตัว IVL ที่น่าสนใจนะฮะส่วนอื่นเนี่ยดูแล้ววอลุ่มมันยังไม่ได้เยอะมากครับแล้วก็ในส่วนของการซื้อก็ยังไม่ได้ติดกันนะฮะมาดูภาพอีกฝั่งนึงครับในฝั่งของฝั่งขายบ้างนะครับฝั่งขายก็ตัวที่เราไฮไลท์ไว้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวปูนใหญ่นะครับขายมา3วันติดนะฮะ AOT นะฮะขายมา4วันติดแล้วก็วอลุ่มปริมาณการขายเนี่ย4วันติดต่อกันเลยนะฮะแล้วก็ส่วนของ Intouch ก็เช่นกันนะครับ4วันติดต่อกันนะฮะเพราะนั้นฝั่งซื้อนะครับฝั่งซื้อเนี่ยมองในส่วนของตัว IVL นะฮะส่วนฝั่งขายให้เรามาระวังในส่วนของปูนใหญ่นะครับ AOT แล้วก็ตัว Intouch นะฮะโอเคทีนี้เรามาดูภาพตลาดวันนี้บ้างนะครับว่าเรามองในลักษณะแบบไหนนะครับวันนี้เรามองภาพตลาดเป็นลักษณะของการรีบาวขึ้นมานะครับต่อจากช่วงวันศุกร์นะฮะแล้วก็กรอบแนวต้านเนี่ยที่เราให้ไว้ก็คือ1275ถึง1280จุดนะฮะแต่ว่าเรามองว่าการดิดตัวขึ้นมารอบนี้เนี่ยน่าจะมีของการสลับอ่อนตัวลงมาด้วยก็คือรีบาวขึ้นไปแล้วก็มีการสลับอ่อนตัวลงมานั่นเองนะฮะโดยประเด็นหลักๆนะครับที่หนุนให้ตลาดหุ้นบ้านเราในวันนี้ที่เรามองว่าน่าจะดีตัวขึ้นนะครับก็ประเด็นแรกก็คือในส่วนของการหาหรือเบื้องต้นนะครับระหว่างสหรัฐและก็จีนนะครับออกมาเป็นบวกเลยนะครับก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ร่วมมือกันนะครับตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างบรรยากาศการค้าเป็นไปตามข้อตกลงเฟสแรกนะฮะอันที่สองนะครับคือกว่าแล้วก็ในส่วนของความคาดหวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับหลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐเดือนเมษายนนะครับปรับตัวลดลงน้อยกว่าคาดนะครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าที่เขาคาดการไว้การคาดการกันไว้มันมากกว่านี้เท่านั้นเองนะฮะ
แล้วก็อีกตัวนึงนะครับก็คือในส่วนของปัจจัยภายในแล้วนะครับก็คือสบคนะครับเตรียมที่จะผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์เฟส2ในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยนะฮะก็เป็นตัวที่เข้ามาหนุนนะฮะให้เรามองว่าตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้น่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับอย่างไรก็ตามที่เรามองว่าน่าจะมีการสลับอ่อนตัวลงมาก็เนื่องจากในส่วนของการขายนะครับขายลดความเสี่ยงนะฮะของพวกงบประกาศในช่วงโค้งสุดท้ายก็คือวันที่15เนี่ยมันจะเป็นช่วงวันสุดท้ายของการประกาศงบนะครับก็คือปลายสัปดาห์นี้นะฮะแล้วก็ตอนสัปดาห์นี้ก็จะมีไหลออกมาเยอะมากเลยนะครับเพราะนั้นเราเชื่อว่ามีหลายบริษัทแหละนะครับที่งบน่าจะหดตัวทั้ง Q1Q แล้วก็ Year on Year ซึ่งก็จะมากดดันให้ทิศทางตลาดหุ้นน่าจะมีการลักษณะของการสลับตัวลงมาสลับอ่อนตัวลงมานะฮะส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มค้าปลีกนะฮะอันนี้เราก็คาดหวังนะครับในเรื่องของการผ่อนปลนล็อกดาวน์นะฮะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มที่คาดว่างบ Q1 จะออกมาดีนะครับอันนี้เรามีการตัด RS นะครับแล้วก็ตัว GPC ออกไปนะครับวันนี้ RS ก็ออกมาดีจริงๆนะฮะแต่ว่าราคาหุ้นโอ้โหทำผมปวดหัวเลยเพราะว่าเคยไปแนะนำไว้นะครับแล้วก็มองว่างบ Q1 จะออกมาดีก็ดีจริงๆครับดีกว่าที่นักเคราะห์เราคาดไว้ด้วยนะครับแต่ว่าราคาหุ้นโอ้โหโหดร้ายมากนะครับมีการทุบลงมาค่อนข้างแรงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่ติดตามกันมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามารายงานกันว่าตัว RS กำไรเท่าไหร่นะฮะก็ยังเหลือตัว CPF นะครับ IVL แล้วก็ตัว BCPG นะครับที่เรามองว่า Q1 น่าจะออกมาดีนะฮะส่วนตัวที่2กลุ่มที่3นะครับตัวกลุ่ม MSCI นะครับประกาศพรุ่งนี้แล้วนะฮะพรุ่งนี้แล้วนะครับจะมีตัว KDC AWC แล้วก็ TOA นะครับที่คาดว่าน่าจะได้เขาการคำนวณ MSCI รอบใหม่ส่วนตัวที่ออกนะครับจะเป็นตัวบ้านปูนะฮะแล้วก็กลุ่มพลังงานนะฮะก็กี้นี้พี่สตีฟมีอัปเดตไปแล้วนะครับว่าถ้ากลุ่มนี้ถ้าเอาเด่นๆเลยจะเป็นตัวท็อปนะครับกับตัวปตท. GC นะฮะ2ตัวนี้จะเป็นตัวเด่นเลยโดยเฉพาะปตท. GC นะครับเพราะว่าไม่มีในส่วนของการปิดซ่อมบำรุงแล้วนะฮะเพราะนั้นรันแคปาซิตี้ได้เต็มที่เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวโครงการขนาดใหญ่ที่ไปลงทุนที่อเมริกาเนี่ยก็ชะลอออกไปนะครับเพราะนั้นเรื่องของตัว CapEx ที่จะเข้าไปลงทุนเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ต้องมีความกังวลแล้วนะฮะเพราะนั้นก็อย่างที่เรียนไปนะครับก็กลุ่มนี้ยังได้ยังเป็นกลุ่มที่เราเพิ่มน้ำหนักนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็มองเรื่องของตัวอนิสงส์ของราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวมาด้วยนะฮะโอเคทีนี้เรามาดูภาพของทางด้านสัญญาณเทคนิคบ้างนะครับว่าเป็นไปในทิศทางใดนะฮะโอเคสัญญาณเทคนิคนะครับตามโอเคครับเดี๋ยวผมขอเอาเส้นที่ไม่ได้ใช้ออกนิดนึงครับจะได้ไม่ลกตาโอเคครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าแนวโน้มทางด้านสัญญาณเทคนิคมองยังไงบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเราก็คงมาตีเทรนด์ไลน์ก่อนนะครับว่าตอนนี้ทิศทางตลาดหุ้นยังเป็นไปในทิศทางที่เรามองไว้หรือเปล่านะก็คือเราจะตีเทรนด์ไลน์2เส้นนี้ขึ้นมานะครับซึ่งผมเชื่อว่านักทุนที่ได้ติดตามหรือว่า IC ที่ได้ติดตามกันก็น่าจะเห็นภาพตรงนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเราตีแบบนี้มาให้เห็นกรอบของการเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้ถามว่าเซตยังเป็นขาขึ้นไหมยังเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าในระยะสั้นๆตอนที่เราบอกไปนะครับคือมันมีการสะบัดหลุดตัวเส้น10วันลงมาบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ดีดตัวกลับขึ้นไปได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ภาพของแนวโน้มขาขึ้นยังไม่ได้เสียหายยังเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพอยู่นะครับยังค่อนข้างดีอยู่นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะในส่วนของอินดิเคเตอร์มันเริ่มมีสัญญาณที่ขัดแย้งกันมากขึ้นนะครับคือในส่วนของตัว RSI เนี่ยเริ่มมีการพลิกตัวขึ้นแต่ว่าตัว MACD เนี่ยค่อนข้างชัดนะฮะเดี๋ยวขยายให้ดู MACD นี่ค่อนข้างชัดนะครับคือมีการทิ้งตัวลงมาเดี๋ยวผมขยายให้ดูเห็นภาพชัดเห็นมั้ยฮะตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยมันขัดแย้งกันนะครับคือ RSI พยายามดีดตัวขึ้นแต่ว่า MACD เนี่ยยังทิ้งตัวลงเพราะนั้นแน่นอนการปรับตัวขึ้นรอบนี้
คงไม่แบบพุ่งขึ้นไปแรงๆปู๊ดปู๊ดปู๊ดอะไรขนาดนั้นนะฮะเพราะนั้นก็เป็นลักษณะแบบซิกแซกขึ้นเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมที่เราเคยแนะนำมาก็คือขึ้นได้นะครับแต่มีสลับพักตัวเป็นรอบๆไปนะฮะเพราะนั้นแล้วก็กรอบนะครับกรอบแนวต้านของเรานะครับที่เราให้ไว้1,275 นะครับถึง 1,280 จุดนะฮะมาจากตรงไหนนะฮะก็อันนี้ผมจะใช้ในส่วนของไทม์เฟรมที่เล็กลงมานะครับเพื่อมองแนวต้านที่เป็นรายวันมากขึ้นนะครับก็คือตรงบริเวณแนวนี้นะฮะแนวนี้นะครับโซนตรงเนี้ยมันจะอยู่ประมาณสักนี่แหละ1,200 1,275 นะครับถึง 1,280 จุดประมาณแนวนี้แหละนะฮะก็เลยให้เป็นแนวต้านสำหรับรอบสั้นๆในช่วงวันถึง2วันนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นที่มานะฮะก็คล้ายๆกันนะครับทางด้านสัญญาณเทคนิคอย่างที่เราเรียนไว้ก็คือยังไม่ได้หลุดภาพของขาขึ้นนะฮะเพราะนั้นการย่อมาเราก็ยังมองเป็นลักษณะการเล่นรีบาวด์ได้นะครับส่วนจุดไหนนะครับที่เป็นจุดที่เรามองว่าถ้าหลุดแล้วจะไม่ดีนะครับจะทำให้เสียทิศทางก็แน่นอนก็คงเป็นจุดที่หลุดตัวเทรนไลน์ตรงแนวนี้นะฮะประมาณนี้ครับก็คือประมาณ 1,250 จุดนะฮะอันนี้หลุดไม่ดีนะฮะถ้าหลุดตรงนี้ต้องคัทออกไปก่อนนะฮะแต่ถ้าไม่หลุดแนวนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะฮะยังมองเป็นลักษณะการซิกแซกขึ้นได้นะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นภาพของทางด้านสัญญาณเทคนิคนะครับน่าจะค่อนข้างชัดเจนนะฮะเห็นภาพกันชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะทีนี้เราไปต่อกันครับในส่วนของตัวหุ้นที่แนะนำวันนี้บ้างนะฮะทางด้านกลยุทธ์จะเป็นตัว KTC นะครับแล้วก็ตัวปตท. GC นะฮะ KTC ก็แน่นอนเล่นสตรีมทีมในส่วนของการลุ้นเข้าคำนวณ MSCI รอบใหม่ซึ่งจะประกาศในวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็ถ้าทางรัฐบาลเนี่ยมีการปลดล็อกเกี่ยวกับเฟส2นะครับในส่วนของตัวล็อกดาวน์เนี่ยก็จะทำให้ยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ารอบ2ที่ปลดล็อกเนี่ยจะเป็นในส่วนของพวกธุรกิจห้างสรรพสินค้านะครับร้านค้าปลีกนะครับรวมถึงร้านวัตถุสุขก่อสร้างด้วยนะครับซึ่งมันมีการยอดใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้เราก็แนะนำตามคอนเซ็ปต์นะครับราคาพื้นฐานของ IA คอนเซ็ปต์ให้ไว้ที่ 55.5 นะครับส่วนอีกตัวนึงเป็นตัวปตท. GC นะฮะอันนี้ทางพี่สตีฟเพิ่งมีการปรับเพิ่มประมาณการปรับเพิ่ม target price ขึ้นมาครับจากประมาณ38นะครับขึ้นไปเป็น50บาทนะครับวันนี้ออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับใครที่อยากฟังกันชัดเจนนะครับว่าทำไมถึงปรับขึ้นย้อนไปดูเทปก่อนหน้านี้ได้นะครับพี่สตีฟมีพูดไว้ชัดเจนเลยนะครับผมก็นั่งฟังอยู่นะฮะก็ตรงนี้ทางพี่สตีฟเนี่ยมองว่าผลประกอบการเนี่ยน่าจะผ่านจำสุดไปแล้วนะครับแม้ว่า Q1 จะออกมาแบบโอ้โหขาดทุนเยอะมากครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นในส่วนของตัว Stock Loss นะแล้วก็ในส่วนของหลายประเทศที่มีการผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยน่าจะช่วยเพิ่มดีมานด์นะครับในฝั่งของปิโตรเคมีแล้วก็โรงกลั่นได้นะครับแล้วก็ GC เนี่ยจะได้เปรียบด้านต้นทุนกับคู่แข่งนะครับเนื่องจากว่าเขาใช้แก๊สเป็นวัตถุดิบนะครับซึ่งราคาเนี่ยจะปรับขึ้นช้ากว่านาฟต้านะครับซึ่งอิงกับตัวราคาน้ำมันนะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้ราคาน้ำมันมันดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับเพราะนั้นพวกกลุ่มที่ใช้น้ำมันเป็นหลักเนี่ยอย่างเช่นตัวปูนใหญ่พวกเนี้ยอาจจะได้รับผลกระทบได้เร็วกว่านะครับก็ตัว GC นะครับเราแนะนำซื้อราคาพื้นฐานเราไว้ให้ไว้ที่50บาทนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูปัจจัยอื่นๆบ้างนะครับปัจจัยสำคัญอื่นๆนะครับที่มีผลต่อตลาดว่านเราวันนี้นะครับก็วันศุกร์นะครับดาวโจนส์บวกขึ้นไป455จุดนะครับสวนทางกับตัวเลขเศรษฐกิจเลยนะฮะเดี๋ยวเรามีตัวชาร์ตมาให้ดูด้วยนะฮะก็คือในส่วนของชาร์ตการจ้างงานนอกภาคการเกษตรครับก็ลดลงมา20ล้านตำแหน่งมากที่สุดเป็นประวัติการเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราการว่างงานนะครับก็พุ่งขึ้นเป็นระดับ 14.7% นะครับก็มากที่สุดตั้งแต่เกิดเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ช่วงปี1930ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวลบนะครับแต่ตัวที่บวกเนี่ยก็คือในส่วนของการพูดคุยนะครับระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะครับที่ออกมาแล้วออกมาเป็นโทนบวกนะครับคือทั้งสองฝ่ายเนี่ย
พร้อมที่จะร่วมมือกันนะครับเพื่อยุติในส่วนของตัวเทรดวอร์เฟส1นะครับแล้วก็อีกตัวนึงเลยนะครับที่ค่อนข้างดีเลยเนี่ยตัวนี้เลยนะครับคือตัวของสหรัฐนะครับตัวนิวเคสเนี่ยปกติเขาจะอยู่ประมาณ 28,000 นะครับแต่ว่าล่าสุดอยู่ที่ 20,000 ซึ่งก็เป็นการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำให้ตัวดาวโจนส์เนี่ยมีการดีดตัวขึ้นไปประมาณ400กว่าจุดนะฮะโอเคอันนี้เป็นตัวปัจจัยแรกนะครับในส่วนของตลาดหุ้นดาวโจนส์นะครับในส่วนของกลุ่มธุรกิจน้ำมันนะครับราคาน้ำมันก็ดีดตัวขึ้นมาเช่นกันนะครับเพราะว่าในส่วนของจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบของสหรัฐนี่มีการปรับตัวลดลงมาต่ำสุดนะครับตั้งแต่มีการทำสถิติเลยนะครับก็คือลดลงมาที่34แท่นนะครับสู่ระดับ374แท่นนะฮะซึ่งตรงนี้เขาก็มองว่าตัวซัพพลายเนี่ยน่าจะลดลงนะครับประกอบกับเรื่องของประเทศต่างๆเนี่ยมีการปลดผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ตัวดีมานด์เนี่ยฟื้นคืนขึ้นมาด้วยนะฮะอันนี้ก็ทำให้ตัวราคาน้ำมันมีการปรับตัวขึ้นมานะฮะอันสุดท้ายนะครับในส่วนของตัวเลขโควิดของไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวเลขหลักเดียวมานานแล้วนะฮะก็ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้น4รายช่วงวันอาทิตย์อีก5รายนะครับก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยแล้วนะครับเพราะนั้นแน่นอนเราก็คาดหวังเรื่องของทางสคบนะครับที่สบคนะครับที่จะผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์เฟส2นะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่เราเรียนไปว่าครั้งนี้จะเป็นพวกห้างใหญ่ๆละอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกใหญ่ๆธุรกิจวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นบวกกับหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น CPN นะครับ CRC BJC CPO นะฮะ OMPO GOBO แล้วก็ดูโฮมด้วยนะฮะอันนี้เป็นจำนวนแท่นขุดเจาะนะฮะอันนี้ก็ของสหรัฐที่ลดลงมาต่ำสุดในรอบ10ปีนะฮะส่วนของไทยมีอีกตัวนึงก็คือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็แน่นอนทุกคนพอจะทราบกันดีนะครับก็ยังลดลงมาต่อเนื่องนะครับล่าสุดอยู่ที่ 47.2 นะครับส่วนปัจจัยอื่นนะครับค่ากันกลั่นยังติดลบที่ 0.4 นะฮะปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้แล้วก็ช่วงเร็วๆนี้นะครับวันนี้นะครับจะมีการประกาศงบของตัวปตท.แล้วก็ตัวสวัสดิ์นะฮะปตท.เนี่ยคาดว่าจะขาดทุนนะครับส่วนสวัสดิ์เนี่ยคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องนะครับแล้วก็พรุ่งนี้มีการประชุมครม.นะครับก็ติดตามเรื่องผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็ตัว MSCI นะฮะที่เราเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็วันที่15วันสุดท้ายนะครับของการส่งงบ Q1 นะครับโอเคก่อนที่จะไปทางด้านสัญญาณเทคนิคนะครับวันนี้มีหลายตัวเลยทีเดียวนะครับที่ประกาศงบออกมานะครับก็เดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่เรียงกันไปนะฮะตัวแรกเลยก่อนจะไปอินทันนะครับขอไปตัว Advance ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันนะฮะเดี๋ยวขอไปอินทันก่อนตัว Advance ก่อนนะฮะแป๊บนึงครับโอเคอ่ะโอเคจอมาแล้วนะครับตัว Advance นะครับก็คือทางแนคคอร์เราเนี่ยไปคอนเฟอเรนซ์คอลมานะครับคืองบออกมาแล้วนะครับออกมาก็คือโดนในเรื่องของตัวมาตรฐานบัญชีใหม่นะฮะก็เลยทำให้กำไรเนี่ยมิสไปกว่าที่นักคอร์เรามองกันไว้แต่ว่าถ้าเรื่องของตัวครอโปรฟิตเนี่ยก็อินไลน์นะครับแต่ว่าทางนักวิเคราะห์เราเนี่ยไปประชุมมานะครับแล้วก็โทนของผู้บริหารต้องบอกว่าดูค่อนข้างเป็นลบนะฮะกับในเรื่องของตัวโควิดนะฮะเพราะว่าในส่วนของตัวฐานลูกค้าของเขาที่เป็นรายได้ระดับกลางถึงต่ำเนี่ยถูกกระทบค่อนข้างเยอะนะฮะทางนักวิเคราะห์เราเลยก็มีการปรับลดนะครับตัวนี้นะครับมีการคัดเออร์นิ่งนะฮะของปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าลงประมาณ 6% นะครับก็คือกำไรปีนี้นะครับตัวprofit ตรงนี้นะครับปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 28,000 นะฮะลดลงไปประมาณ 9% นะครับส่วนปีหน้าทำได้ที่ประมาณ 30,000 นะครับบวกประมาณ 8% นะครับส่วน dividend yield นะครับยังได้ระดับที่ใช้ได้อยู่นะครับประมาณ 3.4 แล้วก็ 3.7% นะฮะก็คือโดยรวมเนี่ยทางผู้บริหารค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับพวกเดตอาปูของตัวมือถือนะฮะก็เลยทำให้ทางนักวิเคราะห์เราเนี่ย
มีการปรับลดตัวกำไรลงมานะครับแล้วก็มีการปรับลด Target Price นะครับลงมาเล็กน้อยครับจากเดิมนะฮะให้ไว้ที่244นะครับTarget ใหม่ที่230นะฮะโอเคตัวนี้เป็นตัว Advance นะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับในส่วนของตัว Intouch ที่ผมบอกว่ามันจะร้อนไปนะครับในส่วนของงบเนี่ยออกมา Q1 นะฮะกำไรอยู่ที่ 2,700 ล้านนะฮะลดลงไปประมาณ 6% year on year นะครับอันนี้ก็มาจากในส่วนของตัวงบของตัว Advance เนี่ยที่โดนค่าใช้จ่ายพิเศษในเรื่องของภาษีเข้ามานะครับก็เลยทำให้กำไรของตัว Intouch ทางนักวิเคราะห์เนี่ยมิสไปกว่าที่นักวิเคราะห์เรามองกันไว้นะครับแต่ว่ายังโชคดีนะครับได้มาได้ในส่วนของตัวไทยคมนะครับที่มีตัว FX loss เอ้ยโทษทีครับ FX gain เข้ามานะครับก็เลยทำให้งบของไทยคมเนี่ยพลิกกลับมาเป็นบวกนะครับก็เลยทำให้โดยรวมเนี่ยก็ยังกำไรเนี่ยของตัว Intouch เนี่ยไม่ได้ดรอปลงมากมายนักนะครับก็ลดประมาณแค่ 6% นะครับอย่างไรก็ตามเรายังเชื่อว่าโมเมนตัมดู2อันนี้นะครับโมเมนตัมของตัว Advance นะครับที่ทีนี้ที่เราเรียนกันไว้ก็คือทางนักวิเคราะห์เรามีการปรับลดคาดการกำไรลงมาซึ่งตัวส่วนแบ่งของกำไรจากตัว Advance เนี่ยมันเยอะนะฮะเพราะว่า Advance มันเป็นเหมือนแบบลูกรักของเขาเลยนะเพราะนั้นการปรับลดตัว earning ของตัว Advance ลงมาเนี่ยมันไปส่งผลกระทบต่อตัวราคาพื้นฐานของตัว Intouch นะครับส่วนไทยคมเนี่ยแม้ว่า Q1 จะออกมามีกำไรแต่ว่ามันเป็นตัว FX gain นะฮะแล้วก็ในส่วนstory หรือ catalyze อะไรใหม่ๆเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นมากมายนักนะครับเพราะนั้นเรายังแบบไม่ได้บูอะไรมากมายครับตัวไทยคมนะฮะเพราะนั้นเราก็เลยมีการปรับลด target โดยรวมนะครับของตัวIntouch นะฮะจากเดิมที่78นะครับลงมาเหลือ74นะครับแต่ว่าตัว dividend yield เนี่ยยังได้อยู่ระดับประมาณสัก 5% นะฮะมาถึงตัวที่ทำให้ผมปวดใจมากคือตัว RS เลยนะฮะปรากฏว่ากำไร Q1 นะฮะออกมาที่186ล้านบาทนะฮะบวกไป 70% year on year แล้วก็ 184% Q1Q ต้องบอกว่าที่นักเพราะเรามองกันไว้เนี่ยแค่135ล้านนะฮะดีกว่าที่เรามองกันไว้50ล้านครับแต่ว่าราคาหุ้นโหโหดร้ายมากนะครับมีการโหดคือเด้งขึ้นไปนะครับแต่ว่า2วันที่ผ่านมานะครับวันพุธกับวันพฤหัสโอ้โหทุบมาแบบหัวทิ่มเลยนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่เล่นเทรดดิ้งตามกันไปเก็บตามงบอะไรพวกนี้นะครับคืองบไม่ได้แย่เลยงบดีกว่าที่เราคาดแต่ว่าเรื่องของราคามันก็เป็นเรื่องของเซนติเมนต์นะครับตรงนั้นเราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับที่กำไรที่ออกมาดีกว่าคาดนะครับก็คือในเรื่องของตัวมาร์จิ้นนะครับในส่วนของทีวีแล้วก็มิวสิกคอนเทนต์นะครับที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนของนิวลูกค้ารายใหม่บนแพลตฟอร์ม OTT นะครับซึ่งมันไปช่วยทำให้มาร์จิ้นของเขาเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็โดยรวมนะครับในส่วนของพวกการขายตัวคอมเมิร์สนะครับพวกก็เรียกอะไรบิวพวกเครื่องสำอางอะไรพวกนี้นะฮะเครื่องบำรุงผิวอะไรของเขาเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับในส่วนของรายได้จากการขายตรงนั้นนะฮะเพราะนั้นทางนักเขาเรานะครับก็มีการปรับ target price นะครับจาก11บาทขึ้นไปเป็นที่12บาทนะฮะแล้วก็ตัวคอกำไรเนี่ยอยู่ที่400ล้านบาทนะครับในปีนี้แล้วก็ปีหน้ามองไว้ที่463ล้านบาทนะฮะสำหรับตัว IS นะครับตัวสุดท้ายนะเป็นตัวแมคโครนะครับแมคโครก็กำไรออกมาใช้ได้เลยนะครับอยู่ที่1,700ล้านบาทก็แล้วกันนะครับบวก 10% year on year นะครับแต่ลบ 18% Q1Q นะฮะอันนี้ก็อินไลน์กับที่นักว่าเราคาดการณ์กันไว้อันนี้ก็แน่นอนมาจากในเรื่องของการช่วงมีนาคมที่ผ่านมานะครับเรื่องของเคอร์ฟิวมันทำให้ทางประชาชนเนี่ยมีการเข้าไปกักตุนสินค้าก็เลยทำให้พวกสินค้าอาหารแห้งของเขาเนี่ยขายดีมากๆนะครับแล้วก็ไปช่วยทำให้ตัวมาร์จิ้นของเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเรามองว่าหลังจากที่มีการผ่อนปลนล็อกดาวน์เนี่ยก็จะทำให้ในส่วนของตัวยอดขายเนี่ยน่าจะชะลอตัวลงนะครับประกอบกับในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายในด้าน IT นะครับเนี่ยเขามีการลงทุนด้าน IT นะครับแล้วก็ Startup Cost เนี่ยของทางด้าน Overseas เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็ยัง Recommend แค่โฮนะครับในส่วนของตัว Macro นะครับ
ราคาพื้นฐานให้ไว้ที่37บาทนะครับโอเคทีนี้ก็มาถึงตัวหุ้นทางด้านทางด้านเทคนิคนะครับก็วันนี้ตัวเดียวกันเลยนะครับกับทางด้านกลยุทธ์ด้วยนะครับก็คือปตท. GC นะครับแล้วก็ตัว KTC นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสัญญาณเทคนิคเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคตัวแรกนะครับตัวปตท. GC นะฮะอันนี้ต้องบอกว่ากราฟค่อนข้างดีมากนะค่อนข้างดีมากเลยนะฮะเพราะว่าเป็นลักษณะของการกลับตัวนะครับคัพแอนด์แฮนเดิลนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยมีการเลี้ยงตัวนะครับยืนเหนือประมาณเส้น10วันตรงนี้มาต่อเนื่องเลยนะครับใช้ได้เลยนะฮะอินดิเคเตอร์ชี้ขึ้นครับวอลลุ่มก็มาด้วยนะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับแนวรับนะครับมองไว้ที่38บาทนะครับแนวต้าน40แล้วก็42นะครับส่วนจุดคัฟลอสที่37บาทนะครับตัวที่2นะครับเป็นตัว KTC นะฮะอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะครับจะเห็นได้ว่าสัญญาณกราฟคล้ายกันคือเป็นการโค้งตัวขึ้นมาแบบคัพแอนด์แฮนเดิลนะฮะอินดิเคเตอร์ชี้ขึ้นนะครับแล้วก็วอลลุ่มก็มีเข้ามาด้วยนะฮะก่อนแนวรับมองไว้ที่33นะครับแนวต้าน35แล้วก็37นะครับส่วนจุดคัฟลอสที่32บาทนะครับโอเคทีนี้ขอข้ามไปที่ทางด้านคำถามบ้างนะครับโอเควันนี้ก็เข้ามาดูคับข้างเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับหลายๆท่านเลยคุณซินซินดี้คุณเพียพรนะครับเพียพรคุณเพนนะครับก็คุณหน้าคุณตากันเลยนะฮะคุณวุฒินะฮะคุณมู่หลานนะครับเข้ามาทุกวันเช่นกันคุณชดาวุฒิคุณสมใจโอ๊ตนะครับคือเปิดมานี่คุณหน้าคุณตาเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ไม่เหมือนจะไม่มีคำถามนะครับน่าจะตลาดเด้งขึ้นมาแล้วคงสบายใจกันนะครับก็เลยไม่มีคำถามเข้ามานะครับนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ก็แล้วกันนะครับในส่วนของคำถามนะครับถ้าไม่มีผมก็จะขอปิดรายการละนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะส่วนมีตัวนึงครับไหนพูดมาแล้วครับช่วงที่รอคำถามนะครับเดี๋ยวผมขออยากให้ดูภาพนี้เพิ่มเติมนะฮะตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของทางด้านเขาเรียกอะไรอ่ะ net buy net sell ของฝรั่งนะครับแล้วก็กองทุนแล้วก็สรุป net buy net sell นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับในช่วง2เดือนที่มีการรีบาวด์ขึ้นมานะครับโทษทีนะครับช่วงเดือนเมษาแล้วก็มีนานะฮะช่วง2เดือนนี้นะครับที่มีการรีบาวด์ขึ้นมานะครับลองสังเกตยอดของกองทุนนะครับยอดกองทุนเนี่ยจะเป็นฝั่งซื้อนะฮะเห็นไหมฮะช่วงเมษาแล้วก็มีนาคม23,000กับ42,000อันนี้สรุปรายเดือนนะฮะส่วนไอ้ฝรั่งนี่ไม่ต้องไปดูเขานะฮะเพราะว่าลบมาตลอดเลยนะครับส่วนรายย่อยเนี่ยซื้อมาตลอดเช่นกันซื้อมาทุกเดือนเลยนะฮะทีนี้พอเซตมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้นะครับอีกภาพนึงก็คือจะให้ดูว่าตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภามานะครับทิศทางมันยังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะก็คือในฝั่งของกองทุนเห็นไหมฮะกองทุนอันนี้เป็นขายแล้วนะ 2,500 นะฮะส่วนฝรั่งนี่ไม่ต้องดูเลยขายมาตลอดเลยส่วนรายย่อยยังซื้ออยู่นะฮะเพราะนั้น2แรงที่เคยดันดัชนีขึ้นมาก็คือในส่วนของรายย่อยกับกองทุนตอนนี้เหลือแรงเดียวแล้วนะครับก็คือรายย่อยนะฮะเพราะนั้นก็อย่างที่เราเรียนไปตัวเลขมันค่อนข้างชัดเจนนะว่าแรงซื้อของฝั่ง2ฝั่งเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวแล้วเราก็มองว่าประมาณแถว 1,300 เนี่ยค่อนข้างที่จะPE ตัว valuation ของเซ็ตเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรเลยนะเพราะนั้นช่วงนี้ก็เน้นการเทรดดิ้งนะฮะเทรดดิ้งนะฮะไม่ใช่ซื้อถือยาวนะฮะต้องเน้นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นก็อันนี้เป็นการเพิ่มเติมให้นะสำหรับตัวมุมมองนะฮะโอเคมีคำถามเข้ามานะครับเ
แบมนะครับรับต้านนะครับแบมกราฟไม่ค่อยดีนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับต้องผมว่าให้ยืน 22.5 นะเราค่อย follow จะดีกว่านะครับส่วนแนวต้านมองแถว23นะครับครับตัวแบมนะนี่ถามมา2ตัวชนกันเลยนะครับตัวแบมนะบิ๊กริมนะฮะบิ๊กริมเนี่ยสัญญาณกราฟก็ไม่ได้แย่มากนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเอาชัวร์ๆเนี่ยให้มันยืนเส้นค่าเฉลี่ยให้ได้ก่อนดีกว่าก็คือประมาณ4350นะครับถ้ายืนได้ค่อย follow ไปนะฮะแล้วก็แนวต้านเนี่ยมองแถว45บาทนะครับ CRC นะฮะ CRC ทิศทางใช้ได้แต่วอลลุ่มไม่มีเลยนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็คงเป็นลักษณะแค่เล่นรอบสั้นๆหรือซื้อถือเพื่อรอรอบนะฮะแนวรับเนี่ยมองแถว 35.5 นะครับส่วนแนวต้านไฮเดิมแถวนี้นะประมาณแถว38นะครับปตท. GC เป็นตัวที่เราแนะนำทางด้านเทคนิคนะครับมีบอกไปแล้วนะครับแนวรับ38นะครับแนวต้าน40แล้วก็42นะครับ SCN โอ้โหผมไม่รู้เลยครับว่าธุรกิจเขาเป็นยังไงนะครับต้องขออภัยเลยไม่กล้าแนะนำทางด้านเทคนิคเลยไม่แม้แนะนำทางด้านพื้นฐานเลยนะครับซึ่งการซื้อถั่วเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะต้องมั่นใจนะฮะว่าพื้นฐานของเขาดีนะครับมันไม่ใช่การซื้อถั่วตามสัญญาณเทคนิคนะฮะอันนี้น่าจะติดอยู่นะครับเพราะนั้นไม่มั่นใจเลยจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยมันก็พอซื้อได้นะครับมันก็ซื้อได้เพราะว่าราคามันรันเส้น10ขึ้นมาได้อยู่นะครับก็รอย่อนิดนึงแล้วกันครับประมาณสัก 1.65 นะครับแนวต้านมองแถวบาท80นะครับถัดไปก็2บาทนะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าไม่มั่นใจเรื่องพื้นฐานนะฮะ RS คิดว่าวันนี้น่าจะเปิดกระโดดนะครับเพราะว่างบออกมาดีนะครับก็ดูตรงบริเวณ10บาท60นะครับถ้าเปิดขึ้นมาแล้วยืนได้เทรดดิ้งต่อได้นะครับแนวต้านก็มองแถว11บาทนะครับคอมเซเว่นนะครับแนวรับนะฮะคอมเซเว่นแนวรับเนี่ยก็โลวันก่อนนะครับประมาณ 20.5 นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ 21.5 แล้วก็22นะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับคำถามโอเคก็โดยรวมนะครับภาพเซตวันนี้นะครับเรามองเป็นลักษณะการรีบาวด์ขึ้นไปนะครับกรอบแนวต้านก็ 1,275 นะครับถึง 1,280 จุดนะฮะแล้วก็ส่วนหุ้นแนะนำทางด้านกลยุทธ์แล้วก็พื้นฐานเนี่ยตรงกันเลยนะครับคือในส่วนของตัว KTC นะครับแล้วก็ตัวปตท. GC นะฮะโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ